สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งบ้านแถวๆตลาดดำเนินสะดวกจังหวัดสมุทรสงครามมาส่งบ้านให้กับใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้เรียบร้อยเลยผมเหมือนขายบ้านให้กับป่าคำชะโนดเลยสวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งบ้านแถวๆตลาดดำเนินสะดวกจังหวัดสมุทรสงครามมาส่งบ้านให้กับใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยนะครับผมในตอนที่จะทำนู่นทำนี่นะฮะผมก็ขอเบิกเงินไปก็ไม่ได้เลยและยังบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยเป็นคนซื้อที่ช่วยซื้อบ้านช่วยแล้วก็ช่วยในงวดสุดท้ายของบ้านหลังนี้ด้วยผมได้ติดต่อไปที่คนกระแสนะฮะก็ด้วยความแต่ตอนก่อนจะติดต่อไปเนี่ยก็ด้วยความที่ผมเคารพและติดตามคุณหนุ่มกัญชัยผมก็ทำตามที่เขาบอกทำตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยอะไรประมาณนี้ฮะอัปเดตงานให้แต่ตอนนี้เนี่ยไร้วี่แววแล้วครับโทรไปหาตอนนี้ก็ไม่รับแล้วขอเบิกเงินในงวดสุดท้ายก็ไม่ละโอเคฮะอาจจะมีการล่าช้าบ้างแต่ผมเองก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดอันไหนที่ไม่ชอบไม่ก็สามารถหักได้ผมก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องการกลับบ้านแต่ตอนนี้พูดเรื่องเงินนี่ก็คือไม่รับไม่อะไรแล้วครับผมเองก็วอนผู้เกี่ยวข้องและช่วยเหลือด้วยนะครับซึ่งพอติดตามไปหาทางหนกระแสฮะที่แม่นหนกระแสก็บอกว่าทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้ซื้ออะไรแถวนี้เลยนะครับเรียบร้อยเลยผมเหมือนซื้อบ้านเหมือนขายบ้านให้กับป่าคำชะโนดเลยโอเคฮะเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านแล้วนี่ผมกลับไม่ได้แล้วทีมงานก็เตรียมคนของคนอะไรกลับบ้านไม่ได้แล้วครับไม่มีไม่ได้กระทั่งค่าน้ำมันพี่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับผม16พฤศจิกายนครับ16พฤศจิกปีที่แล้วนะครับครับผม16พฤศจิกายนนะครับก็มาทำสัญญาที่แปลงที่ทำนี่แหละครับแล้วระยะเวลาสัญญานี่ตั้งแต่ถึงเมื่อไหร่ครับแล้วเสร็จระยะเวลาก็คือส่วนมากที่ผมลงก็คือ75ถึง90วันนั่นจะอยู่ที่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์ถึงเกือบเดือนมีนาคมแต่ทางเขาก็เราก็พูดตรงๆก็คือเขาอยากจะให้เสร็จนะฮะปีใหม่ก็คือประมาณเกือบกี่วันอ่ะ45วันถามว่าผมรับปากว่าเราก็พยายามทำให้นะครับแต่เขาก็คือเขาขอว่าเขาอยากจะมาทำให้มาอยู่ประมาณปีใหม่อย่างเงี้ยครับผมแต่ทีเนี้ยเราก็ทำแล้วก็ถ่ายรูปรายละเอียดส่งให้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับผมแต่ทีเนี้ยของเราเองทีเนี้ยมันล่าช้าช่วงมกราไอพี่ผมก็ไม่ทันโอเคไม่เป็นไรพอดีเขาเองก็บอกว่าเขาก็ขยับช่วงขยับเลิกขยับอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็คุยกันมาตลอดครับทีนี้จนมาถึงช่วงมีนาก็เอาบ้านหลังระเบียงมาลงก่อนนะครับเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาก็คือทางผมเองก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็ล่าช้าก็คือรถที่มาไม่สามารถที่จะขยับมาได้ก็จนถึงประมาณช่วงวันที่28หน้าก็เริ่มประกอบชิ้นโทษครับ30 28หรือ30นะครับเริ่มประกอบชิ้นที่2เข้าไปใช่ครับครับแต่ว่าและที่ล่าสุดที่พี่มาส่งบ้านตามปกติเนี่ยอันนี้คือเมื่อวันเสาร์ราวๆวันเสาร์ที่แล้ววันที่ไม่ครับวันที่28ประมาณไม่30แล้วกันผมขอตี30อ่ะเอาไว้ไกลๆ30มีนาครับครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวนะคือสัญญาที่จ่ายในแต่ละงวดเนี่ยรวมแล้วมีจ่ายไปแล้ว2งวดนะพี่ใช่ครับพี่ใช่ครับเป็นเงินรวมเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทครับ9,300บาทโอ้ครับอันนี้คือผมยึดจำตัวที่ผมแจ้งความเลยครับเหลือเงินสุดท้ายคือ89,700ครับ89,700แล้วก็ไอ้ตรงนี้นี่เป็นส่วนไม่รวมของเงินที่เบิกเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยคือผมเบิกไปสองงวดโอ้ครับที่ผมขอเบิกก็คือไอ้ตัว89,000นี่แหละโอ้ที่ผมขอผมขอเบิกหน่อยเพื่อจะมาถ้าเขาเรียกว่าอะไรฮะซื้อสีซื้ออะไรเพื่อให้บ้านมันเสร็จอย่างเงี้ยครับครับครับผมก็คือผมไม่ได้เบิกเกินแต่ผมเบิกนิ้งวัดงานที่ยังเหลืออยู่นี่แหละครับ
แล้วท้ายครับท้ายสุดนี้เนี่ยคือถ้าคุณพี่ยังติดต่อเขาได้ไหมครับหรือว่าเขาหนีไปเลยยังหายติดต่อยังไม่รู้ผมก็ไม่ทราบว่าหนีหรือไม่หนีเพราะผมก็ไม่เคยรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ